เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาดูแถลงการนะครับของทางเนรมิตหนังฟิล์มนะที่ได้แจ้งว่าแสงกระสือภาค2นะครับได้เลื่อนไปปีหน้านะครับโดยที่จะแทนที่ด้วยหนังสยองขวัญในเรื่อง The World of Killing People คืนมีค่า1กันยายนในโรงภาพยนตร์นะครับไปแถลงการฉบับเลยตามที่ข่าวเปิดตัวไลน์อัพนะครับก็คือไลน์อัพมันจะมีแต่เดิมมันจะมีไลโอมีแสงกระสือ2แล้วก็มีThe 100นะแต่คราวนี้มันได้เปลี่ยนไปนะครับโดยเอาแสงกระสือ2ออกแล้วก็แทนที่ด้วย The World of Killing People แทนนะครับนี่ทางค่ายในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าทางค่ายเนรมิตฟิล์มมีหนัง3เรื่องตามที่ผมว่าไปแต่ในวันนี้ทางค่ายเนรมิตฟิล์มมีความประสงค์ให้ทุกท่านทราบว่าภาพยนตร์แสงกระสือ2มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องใช้เทคนิค CGI ขั้นสูงทั้งเรื่องโอ้โหไอ้หนังภาคแรกเราก็ดูเอ๊ะมันขนาดนั้นเลยเหรออ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นราคาคุยไว้ก่อนหนังจริงเป็นยังไงไม่รู้แล้วจึงไม่สามารถฉายตามกำหนดได้ด้วยเหตุว่าทางเนรมิตฟิล์มจึงเฟ้นหาภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นมาฉายแทนภาพยนตร์ที่จะนำมาฉายต่อไปนี้คือ The World Killing People คืนหมีฆ่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนมาฝากจากจำหน่ายหรือว่ามันทำเองอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะแต่ผมใจเอียงใจผมคิดว่าน่าจะมีคนทำไว้อยู่ก่อนแล้วน่าจะมาฝากเนรมิตฟิล์มจัดจำหน่ายมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าดูจากตารางงานของเขาแล้วก็โอ้ยคงจะทำไม่ทันหรอกแต่หนังประเภทนี้มันก็ไม่ได้เวลาทำนานเดี๋ยวมันเวลาทำแป๊บเดียวครับอ่ะภาพยนตร์สยองขวัญคอนเซ็ปต์จะสร้างเซอร์ไพรส์แก่ผู้ชมเล่าเรื่องในแง่มุมสุดตัวทั้งมีฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทยโอ้โหนักแสดงมีฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะก็มีกำหนดฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1กันยายนนี้นะครับสำหรับทาง The World Killing People โอ้โหมาพูดคุยกันหน่อยแสงกระสือ2นี่พวกคุณคิดว่ามันใช้โปรดักชันหนักๆขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยแต่เอ้ยอาจจะจริงอันนี้เชื่อชั้นสูงตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าอ้าวผมก็สงสัยแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบมันใช้โปรดักชันสูงจริงๆแล้วทำไมก่อนหน้านี้อะไรมันประกาศเวลามา1กันยาอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมก่อนหน้านี้มันถึงประกาศมาว่า1กันยาจะฉายแสงกระสือ2แต่ว่าไปมาเอ้าเนื่องจาก CGI มันสูงชั้นสูงทั้งเรื่องเลยเลื่อนไปปีหน้าอ่ะแล้วก่อนหน้านี้มึงประกาศมาทำเพื่อเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรอ่ะถือว่าแต่หนังค่ายได้มีฟิล์มผมยอมรับนะโอ้แบบผมจะไปดูหมดทุกเรื่องเลยตั้งแต่ไลโอยันวันดีวันทันเรศน่ะเพราะว่าผมเฟ้นหาหนังให้เมืองไทยมันมีหนังแบบนี้บ้างผมก็จะสนับสนุนนะถ้าเลือกระหว่างค่ายนี้กับผมไปดู GDS เนี่ยโอ้ยนั่นน่ะมันทำหนังดราม่าซะจนเลี่ยนเลยจนกูไม่อยากจะดูแล้วกูอยากจะดูแนวใหม่ๆบ้างนั่นแหละผมก็บอกว่าผมสนับสนุนนะครับทางเนรมิตหนังฟิล์มแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรแสงกระสือ2เลื่อนไม่เป็นไรครับอ่ะก็ให้ดูแย่ยักไปก่อนนะ28ธันวาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ส่วนหนังคืนหมีฆ่านี่ถ้าวัดว่ากันตามตรงในหนังประเภทเดียวกันไอ้หนังเชือดคนอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถ่ายทำนานขนาดนั้นนะโปรดักชันมันก็ไม่น่าจะหนักขนาดนั้นแต่อาจจะมีคนมาฝากจัดจำหน่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอ้ยค่ายนี้กำลังมาผมชอบเลยนะอ่ะสำหรับก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับแสงกระสือ2นะครับไอไลโอเนี่ยอันที่จริงมันก็เห็นเขาบอกว่า CGI มันก็ยังไม่เสร็จนะตอนนี้ได้ประมาณ 80% และจนกว่าหนังจะฉายก็เสร็จพอดีนะครับเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นเห็นมีข่าวลือนะข่าวลือวงเล็บข่าวลือว่าอย่างนั้นนะอ่ะถ้าแย่ยังนี่ผมจะไปดูแน่นอนนะผมจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วผมดีใจที่หนังไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับ CGI มันเท่าที่เท่าฮอลลีวูดหรือเปล่าโอ๊ยไม่ใช่ประเด็นอย่างในก็สนับสนุนครับแต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันเลอะเทอะเกินอันนี้ผมก็ต้องให้รีวิวแบบต่ำแน่นอนนะอ่ะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อน